มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับแสดงว่าสัตว์หลักเนี่ยก็ต้องเป็นช้างครับมีช้างอยู่ประมาณเกือบ120เชือกครับนอกจากนี้ก็ยังมีการเรสคิวครับไม่ว่าจะเป็นวัวนะครับจากโรงฆ่าควายกระบือใช่ไหมครับแพะเป็ดห่านหมูป่าครับกระต่ายครับแล้วก็หนูแฮมสเตอร์หนูตะเภาพวกนี้ครับงานที่ทำที่เนี่ยก็คือเราทำช้างเป็นหลักการที่ในคณะครับเขาไม่ค่อยได้สอนช้างมากมายเท่าไหร่เหมือนเราก็ต้องใช้ความรู้ทางด้านสัตว์เล็กแล้วก็สัตว์ใหญ่ที่เราเรียนมาผสมกันรวมกับประสบการณ์ด้านอื่นๆเนี่ยครับมารวมกันแล้วก็ทำให้เกิดการรักษาช้างหนึ่งตัวขึ้นมาประมาณนี้ครับถ้ารวมๆช้างแก่ก็เกือบ 70% 80% ได้อยู่ครับส่วนใหญ่จะเป็นตาบอดมีปัญหากระดูกเท้าโดนกับระเบิดอะไรพวกนี้ครับถ้าเป็นของที่นี่ก็คือเขาจะไม่ได้บังคับช้างด้วยโซ่หรือว่าขอครับการทำงานของเราอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นเพื่อที่เราจะได้เซฟทั้งตัวเราตัวควานตัวช้างภารการบางอย่างมันอาจจะต้องเปลี่ยนเพื่อที่จะให้มันง่ายต่อการทำงานอย่างเช่นถ้าเราฉีดยาไม่ได้ก็อาจจะต้องเป็นยากินแทนอาจจะต้องหายากินที่เพิ่มขึ้นครับทำงานที่นี่ก็หนักอยู่ครับเพราะว่ามันจะมีแบบบางเคสที่ต้องไปทำตอนคืนเวลามันจะไม่ได้แน่นอนขนาดนั้นในบางวันมีเคสอื่นๆเข้ามาระหว่างวันก็ต้องแบ่งกันไปคนในปางอาจจะน้อยลงก็ต้องมีงานที่หนักขึ้นครับอย่างเช่นตอนที่เข้ามาทำงานเนี้ยเคสแรกที่แบบออกไปข้างนอกเลยก็เป็นเคสที่ไปที่เขมรครับช้างชื่อว่าคาวานมีอาการท้องอืดเป็นช้างตัวผู้ที่ค่อนข้างดุสักพักหนึ่งเนี้ยเขามีอาการซึมไม่กินอาหารแล้วก็ท้องกลางเราก็จะต้องเดินทางจากไทยครับเพื่อไปที่กัมพูชาเพื่อไปรักษาช้างคาวานเป็นเวลาประมาณ5วันครับความชาเลนจ์ของเคสเนี้ยก็คือคาวานเป็นช้างตัวผู้ที่เราไม่สามารถที่จะเข้าไปแฮนเดิลเขาได้ง่ายๆอะไรเงี้ยเราก็ทำได้แค่การให้ยาแล้วก็สังเกตอาการไปเรื่อยๆครับเคสหนึ่งก็จะเป็นเคสที่ท้องอืดครับอยู่บนดอยที่แม่แจ่มเขาก็จะโทรมาเราก็ต้องเตรียมอุปกรณ์แล้วก็ออกไปคืนนั้นเลยครับตอนนั้นนะครับประเมินแล้วว่าอาการยังไม่รุนแรงมากแต่ถ้ารอไว้นานกว่านี้มันอาจจะเกิดแก๊สเต่งมากขึ้นกดการหายใจเราก็เลยคิดว่าไปให้เร็วที่สุดน่าจะสมควรกว่าครับที่นี่เขายังแบบมีสิ่งที่เราต้องเรียนรู้เพื่อที่จะช่วยชีวิตสัตว์ชนิดต่างๆอีกเยอะครับก็เลยคิดว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีครับการที่แบบเราประสบความสำเร็จในการรักษาเคสมันก็เหมือนแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นไฟที่ทำให้เราอยากที่จะทำงานนี้ต่อครับสุดท้ายนี้นะครับก็คือการทำงานที่นี่เนี่ยผมรู้สึกมีความสุขครับเพราะว่ายังไงไม่ว่างานมันจะหนักใช่ไหมครับแต่ว่าเมื่อถึงเวลาที่ช้างป่วยจริงๆหรือมีปัญหาจริงๆครับเราก็ต้องไปครับเพราะว่าช้างเขามีแค่เราต่อให้มันเป็นเวลาเลิกงานแล้วหรืออะไรอย่างนี้เราก็ต้องไปถ้าเขามีความสุขเราก็มีความสุขครับเราจะได้รักษาอย่างมีสวัสดิภาพ